ังจากที่ครม.อิ๊งหนึ่งคลอดออกมาแล้วหนึ่งบุคคลที่ถูกตั้งคำถามคือคุณเดชอิฐขาวทองเพราะมีคนพาดพิงว่าคุณเดชอิฐเนี่ยนะครับมีคดีความที่เป็นคดีอาญาที่ติดตัวมาแล้วจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรคุณเดชอิฐเจอนักข่าวอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นลองฟังหน่อยนะครับผมไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆเลยแล้วผมพูดตรงนี้นะครับคนที่ค้ายาเสพติดเป็นคนชั่วช้าสามานคบไม่ได้แต่คนที่ไม่ค้ายาถูกคนใดคนหนึ่งสื่อบางสำนักใดสำนักหนึ่งทำให้คนเข้าใจว่าค้ายาไอ้พวกนี้จะเลวร้ายกว่าพวกค้ายาอีกเพราะเป็นการทำร้ายคนทำร้ายสังคมนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยผมรู้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ย 99% เป็นคนดีแต่ก็มีอีก 1% นะครับไม่ว่าคิดจะหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือหวังประโยชน์ใดๆโดยการทำร้ายคนอื่นนะครับตรงนี้ผมขอความยุติธรรมด้วยผมยืนยันตรงนี้เลยครับถ้ามีคดีผมต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือต้องพนักงานสอบสวนต้องเรียกออกหมายเรียกหรือหมายจับไม่เคยสักครั้งเดียวเลยครับทั้งชีวิตตรวจสอบมาหาผมได้แล้วไปค้นประวัติได้ว่าผมไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไหนโรงพักไหนดีเอสไอก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่เคยมีครับนี่ครับคุณเดชอิฐก็เปิดใจบอกว่าตัวเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับอาจจะเป็นสำนักข่าวบางแห่งหรือเปล่าที่ไปตีข่าวแบบนั้นนะครับทำธุรกิจมาก็นานไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีการถูกพาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะครับก็ชี้แจงออกมาส่วนที่พาดพิงว่าเคยต้องโทษคดีอาญาก็ยืนยันว่าไม่มีคดีอะไรทั้งสิ้นนะครับรวมถึงไม่เคยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ไม่เคยมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเรียกไปให้ข้อมูลอะไรเพราะฉะนั้นยืนยันเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับคราวนี้คุณเดชอิฐก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีขบวนการอยู่เบื้องหลังเพราะจ้องมาที่ตนเองและหัวหน้าพรรคคือคุณเฉลิมชัยเป็นพิเศษยืนยันว่าคุณเฉลิมชัยเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ 100% มีเพียงสำนักข่าวเดียวเท่านั้นที่ถล่มตนเองและหัวหน้าพรรคนะครับไม่มีครับเพราะหัวหน้าพรรคชนะครับก็หัวหน้าพรรคผมยังเป็นคนบริสุทธิ์ครับอันนี้ 100% มีแต่สำนักข่าวน่าจะสำนักเดียวกันนะครับที่ถล่มผมและถล่มหัวหน้าพรรคผมด้วยยังชื่อเดิมอยู่ครับไม่มีเลยครับไม่มีครับส่งสองชื่อครับคุณเดชอิฐก็เลยเรียกร้องให้สื่อที่นำเสนอข่าวพาดพิงในทางไม่ถูกต้องนะครับอยากให้มีจริยธรรมเหมือนกับนักการเมืองส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือไม่หลังจากนี้คงต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะส่วนตัวก็เข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อนะครับ